ราเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นบ่อเก่านะครับที่เราล้างแล้วเราก็เคลียร์บ่อแล้วก็วางระบบพืชน้ำใหม่นะครับแล้วเราจะเอาหอยชุดใหม่ลงนี่นะครับในนี้ประมาณเกือบ200ตัวครับทีนี้ไปเราก็เอาหอยนี้ลงนะครับปล่อยลงไปพื้นลักษณะนี้นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการให้อาหารหอยขมกันนะครับนี่คืออาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ที่เราโขกละเอียดแล้วนะครับนะครับนี่คือบ่อหอยขมของเราเราก็จะโรยลงไปนะครับโรยลงไปบางๆลักษณะนี้นะครับสักพักหนึ่งอาหารหอยขมเขาก็จะหล่นลงไปข้างล่างนะครับเราจะให้2วันครั้งหนึ่งนะครับอาหารที่ให้ไปนะครับเขาก็จะรออยู่ข้างบนลักษณะนี้เพื่อเร่งให้เขาหล่นลงไปนะครับเราก็เอามือไปเห็นไหมครับอาหารก็จะร่วงลงไปข้างล่างแล้วไปกองอยู่กับพื้นนะครับแล้วหอยเขาก็จะค่อยๆคืบคลานมากินนะครับการให้อาหารหอยขมนี่นะครับข้อควรระวังนะครับจากเกษตรรั้วบ้านเลี้ยงมาประสบการณ์สอนให้รู้ว่าให้น้อยดีกว่าให้มากนะครับให้เขาอดดีกว่าอาหารลงไปเยอะแล้วก็เน่านะครับพอน้ำเน่าหอยตายไม่คุ้มครับให้เขาหากินในบ่อแบบอดจะอยากยังดีกว่าครับเพราะว่าในบ่อนี้เขาก็จะมีตะไคร่น้ำหรือว่าเศษจุลินทรีย์เล็กๆน้อยๆที่เขาพอจะหาได้อยู่เป็นอาทิตย์นะครับแต่ถ้าให้มากๆไปนะครับเขาน้ำเน่านี่จบเลยครับสังเกตเห็นหอยตัวนึงนะครับที่นอนหงายอยู่นี่นะครับเราไม่มั่นใจนะครับว่าเขาตายหรือเปล่าก็วิธีเช็คก็คือเอามาวางไว้ลักษณะนี้ดูนะครับอีกสัก 20-30 นาทีเรามาดูอีกทีนึงว่าเขามีการเคลื่อนไหวไหมครับถ้าไม่เคลื่อนไหวเราก็เอาทิ้งครับเดี๋ยวลักษณะนี้นะครับนี่หอยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับที่นอนหงายอยู่นี่นะครับบอกให้ขมน้ำใสเราก็จะดีอย่างก็คือเราสามารถที่จะสังเกตเห็นหอยตัวไหนที่ผิดปกติเราก็จะเอาออกนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เขาตายอยู่ก้นบ่อเหมือนกับครั้งก่อนอีกแล้วนะครับเพราะว่าจะพาให้หอยตัวอื่นตายไปด้วยนะครับนี่ครับมาไว้ข้างบนลักษณะนี้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อนึงนะครับเห็นไหมครับบ่อนี้ก็อยู่กันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับพอขึ้นมาเกาะอยู่ขอบบ่อนะครับสลับกับการเคลื่อนที่นะครับประสบการณ์สอนให้เรารู้นะครับว่าวิธีให้อาหารนี้ถ้าใจร้อนนะครับหอยตายแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหอยที่เราไปหามาจากธรรมชาติเมื่อวานนี้นะครับเราเอามากักไว้ในถังนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับมาดูนะครับว่ามีหอยตัวไหนมั่งที่ตายแล้วเราก็จะได้เอาออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงบ่อกันนะครับมาดูนะครับนี่คือบ่อที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นบ่อเก่านะครับที่เราล้างแล้วเราก็เคลียร์บ่อแล้วก็วางระบบพืชน้ำใหม่นะครับแล้วเราจะเอาหอยชุดใหม่ลงนี่นะครับในนี้ประมาณเกือบ200ตัวครับเดี๋ยวลงเลยนะครับเมื่อล้างทำความสะอาดแล้วก็จะคลายเมือกที่เป็นสิ่งสูบออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับผ่านมาคืนนึงนะครับ
จากนี้ไปเราก็เอาหอยนี้ลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับปล่อยลงไปพื้นลักษณะนี้นะครับแล้วเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาตายต่อหรือเปล่านะครับถ้าเขาอยู่กับที่นิ่งๆเราก็ค่อยเช็คอีกทีนึงแล้วค่อยเอาออกนะครับเห็นนะครับเราวางลงลักษณะนี้เลยนะครับบ่อหอยขมน้ำใสของเรานี้ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายเดือนแล้วนะครับลักษณะนี้น่าจะทำให้หอยตัวเล็กๆนะครับที่เราได้มาจากแหล่งธรรมชาตินี้น่าจะโตได้นะครับพืชน้ำในบ่อใหม่นี้อาจจะน้อยไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราหาสาหร่ายมาลงให้นะครับสาหร่ายเราก็ต้องปลูกในกระถางนะครับโอเคครับเมื่อปล่อยไปแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ลักษณะนี้ก่อนน้ำในนี้อาจจะอุณหภูมิเย็นกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันมีน้อยแล้วก็อากาศช่วงนี้เย็นนิดนึงนะครับหอยไม่ชอบน้ำเย็นนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเลี้ยงในบ่อวงซีเมนต์นี้ก็คือน้ำจะเย็นอุณหภูมิจะค่อนข้างจะเย็นตลอดนะครับถ้ามีแดดส่องสักหน่อยนึงก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับหอยตัวเล็กๆลักษณะนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปในบ่อนะครับคิดว่าเขาน่าจะโตต่อไปได้นะครับหอยที่ปล่อยลงไปเมื่อกี้นี่นะครับก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกระจายทั่วก้นบ่อนะครับหลังจากเราลงหอยไปในบ่อที่3นี้ได้6ชั่วโมงนะครับหอยก็กระจายกันไปทั่วบ่อนะครับไม่มีหอยตัวไหนที่อยู่กับที่เลยนะครับแสดงว่าสภาพหอยสมบูรณ์แข็งแรงดีครับหลังจากนี้ไปเราก็จะให้เขาอยู่ในบ่อนี้ประมาณสัก2วันนะครับถึงจะให้อาหารเสริมก็คืออาหารปลาดุกบดละเอียดนะครับเป็นที่น่ายินดีครับเราจัดการระบบบ่อให้สะอาดลดพื้นน้ำลงนะครับจำกัดจำนวนการให้อาหารนะครับแล้วก็ไม่เอาปลานิลมาเลี้ยงเสริมนะครับปล่อยให้ที่อยู่ของหอยเพียวๆนะครับก็มาถูกทางแล้วนะครับบ่อหอยขมน้ำใสของเรานะครับความคืบหน้าต่อไปก็จะนำเรียนให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับการนำหอยใหม่ลงในบ่อเก่ารายละเอียดก็จะนำเรียนเป็นระยะนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ